ลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไปพี่ตั้มว่าครับผมยาแก้ปวดที่เรากินกันเนี่ยนะจะมาแจ็คพอตแตกที่น้องได้ยังไงเยอะนะน้องนี่เชิญมาเลยนะคะกูรูวันนี้นะคะมานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์เภสัชกรหญิงดร.วริษาพงเรขนานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องริษาอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้จะถามให้หมดไส้หมดพุงต้องให้น้องมาช่วยเป็นกูรูให้เราแย่มากเลยเมื่อกี้พี่กินยาแก้ปวดเข้าไปก็มาแช่งกันว่าแบบชัวชัวจะมีพิษอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะกินเยอะถามก่อนพี่ตั้มนี่ยาแก้ปวดกับยาแก้อักเสบคือเรามักจะได้ยินมาพร้อมๆกันเวลาเราป่วยหรือเวลาเราคือเรียกว่าเรามักจะใช้กันบ่อยกระเป๋าว่ะต้องถามน้องริษาเลยค่ะว่าจริงๆแล้วยา2กลุ่มนี้ปวดอักเสบนะครับเขามีลักษณะแตกต่างกันไหมคะแล้วเขาจะใช้ในกรณีที่แตกต่างกันก็ตามชื่อเลยนะคะยาแก้ปวดใช้อันนี้อาการที่ใช่ตอนปวดบรรเทาอาการปวดค่ะส่วนยาแก้อักเสบก็จะเป็นยาบรรเทาหรือว่าลดการอักเสบการอักเสบก็อย่างเช่นปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอาจจะมีการปวดมาด้วยค่ะจะมีการปวดมาด้วยอ๋อแล้วอย่างนี้สมมติว่าพี่ปวดจากอักเสบพี่ควรจะกินยาแก้อักเสบหรือยาแก้ปวดยาต้านอักเสบยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาแก้ปวดค่ะยาแก้ปวดเนี่ยคือปวดอย่างเดียวนะไม่อักเสบปวดหัวอะไรพวกอย่างนั้นแต่ถ้าปวดจากอักเสบนี่ก็คือยาเรียกว่าอะไรนะครับยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบมากกว่าหรือว่ายาต้านการอักเสบยาต้านการอักเสบมันแยกกันยังไงบ้างคะเช่นสมมตินะเราปวดอะไรเดียวพี่ตาปวดหัวปวดหัวอย่างน้องปวดไมเกรนอย่างเงี้ยครับก็คือไม่เกี่ยวกับอักเสบค่ะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ายาแก้ปวดแก้อักเสบแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับผมใช่เลยครับกลุ่มแรกก็อย่างเช่นยาพาราเซตามอลที่เราเคยได้ยินกันทั่วๆไปค่ะกลุ่มที่2จะเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยค่ะส่วนกลุ่มที่3จะเป็นคล้ายๆกับอนุพันธ์ของฟินอนุพันธ์ของฟินจริงๆแล้วกลุ่มที่3เนี่ยมีจำกัดใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ใช่ค่ะอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของยาแก้ปวดยาแก้ปวดแก้อักเสบนะคะก็คือมียาพาราเซตามอลยาต้านอักเสบในกลุ่มของอย่างเช่นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ก็อย่างเช่นพวกไอบูโคเฟนคุณไม่บ่อยที่เขาใช้กันบ่อยค่ะแต่ส่วนนั้นหลังสุดนี่คงไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยเฉพาะกิจมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะคราวนี้ถามว่าขับต่อยยาแก้ปวดกับยาแก้อักเสบต่างกับยาฆ่าเชื้อมั้ยต่างค่ะคนละกลุ่มกันเลยค่ะนี่แหละช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับเอาทีละกลุ่มเลยครับเอายาแก้ปวดก่อนที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยค่ะครับยาแก้ปวดก็อย่างเช่นพาราเซตามอลที่ใช้กันบ่อยๆลดอาการปวดลดไข้ครับรวมทั้งยาที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลทั้งหมดถูกไหมครับก็มีหลายยี่ห้อเลยใช่มีหลายยี่ห้อเป็นยาแก้ปวดใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นยาต้านการอักเสบอย่างที่พูดไปครับต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อย่างเช่นไอบูโปรเฟนส่วนยาฆ่าเชื้อก็เป็นมีจุดมุ่งหมายในการฆ่าเชื้ออย่างเช่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่ายาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อก็ยังเป็นยาของเขาเองนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับยาแก้ปวดกับยาแก้อักเสบนะไม่เกี่ยวค่ะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีอย่างเดียวไหมครับหรือมีการยาฆ่าเชื้อประเภทอื่นด้วยก็อย่างเช่นฆ่าเชื้อไวรัสมียาฆ่าเชื้อไวรัสด้วยอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูก่อนว่าโรคที่เกิดอาการที่เกิดมีสาเหตุมาจากอะไรค่ะแต่ว่า3อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่เหมือนกันต้องจำดีๆนะนะคะเออแล้วอย่างนี้เมื่อกี้พี่ต้ามาเขาแอบว่าพี่ว่าไปกินทำไมยาแก้ปวดมันจำเป็นไหมปวดปุ๊บกินปั๊บปวดปุ๊บกินปั๊บแล้วกินตลอดไงบางทีเผลอกินวันละหลายเม็ดแล้วกินต่อเนื่องไม่น่าจะดีใช่ไหมครับค่ะไม่น่าไม่ดีค่ะก็คือแล้วมันปวดทำไงก็จะใช้พวกใช้ในกรณีที่อาการปวดนั้นรบกวนชีวิตประจำวันเขาเป็นไมเกรนนะครับอย่างเงี้ยปวดไมเกรนเนี่ยปวดบ่อยมากเลยอันนี้ต้องทานยาแล้วเป็นยาประเภทพาราเซตามอลอย่างเดียวไหมครับหรือมียาอาจจะมียาแก้ไมเกรนอีกอย่างนึงยาแก้ปวดไมเกรนยาเฉพาะโรคค่ะครับบางทีเราคือมันผิดไปหมดอ่ะนึกออกมั้ยเช่นผู้หญิงเป็นบ่อยตามปวดประจำเดือนถ้าปวดประจำเดือนเนี่ยกินยาแก้ปวดหรือกินยาต้านการอักเสบจริงๆทานยาต้านการอักเสบเห็นมาหนูกินยาแก้ปวดตลอดเลยทีนี้ปวดประจำเดือนมันเกิดจากสารตัวนึงที่ทำให้เกิดการอักเสบเราต้องหาสาเหตุที่เจอว่าปวดเพราะอะไรอ๋อมันมีปวดหลายแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะปวดท้องก็อีกเรื่องนึงปวดฟันก็อีกเรื่องนึงแล้วถ้าปวดท้องกินยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบปวดท้องต้องดูก่อนว่าปวดท้องเพราะอะไรจะรู้ได้ด้วยตัวเองไหมครับหรือต้องพบแพทย์อย่างเงี้ยจริงๆอาจจะสังเกตอาการเบื้องต้นได้ okay. อย่างเช่นทานข้าวแล้วปวดท้องอาจจะปวดจากโรคกระเพาะอาหาร
ใช่หรือว่ามีอาการท้องเสียร่วมด้วยก็จะเป็นโรคทางเดินอาหารเกี่ยวกับอาจจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการไปแล้วถ้าเกิดปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารก็อาจจะต้องทานยาดีว่าประเภทไหนบ้างที่เราจะสามารถดูแลด้วยตัวเองได้ปวดกระเพาะอาหารได้ไหมปวดกระเพาะอาหารก็ทานยาลดกรดที่เป็นน้ำก็จะช่วยได้ไวกว่าก็ไม่เกี่ยวกับยาแก้ปวดอีกไม่เกี่ยวกับยาแก้ปวดใช่ปวดท้องประจำเดือนก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยครับทานยาปวดกระเพาะรักษาปวดประจำเดือนไม่ได้คนละสาเหตุกันแล้วที่เขาทานกันเนี่ยแล้วก็หายปวดเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าครับหรือว่ามันช่วยได้บ้างต้องดูก่อนว่าเขาทานยาอะไรใช้รักษาอะไรสมมติปวดท้องใช่ไหมประจำเดือนแล้วก็รับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลอาจจะช่วยได้ช่วยลดอาการปวดได้แต่อาจจะบางคนทานยาพาราเซตามอลอย่างเดียวไม่หายครับใช่ขึ้นอยู่กับคนอีกขึ้นอยู่กับคนอีกว่าไวต่อยามากน้อยแค่ไหนครับค่ะคณิตน้องลิซ่าช่วยอาจจะช่วยเราจัดกลุ่มง่ายๆได้ไหมคะว่าเช่นปวดไหนกินยาแก้ปวดปวดไหนกินยาต้านการอักเสบครับค่ะอย่างเช่นถ้าปวดไม่รุนแรงปวดศีรษะไม่รุนแรงก็ทานยาพาราเซตามอลปวดศีรษะไม่รุนแรงใช่ค่ะถ้าเกิดว่าปวดรุนแรงขึ้นอาจจะทานยากลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอย่างเช่นไอบูโปรเฟนซึ่งยากลุ่มนี้ก็ยังแบ่งเป็นยาหลายตัวอีกต้านการอักเสบเฉพาะที่แตกต่างกันไปครับอันนี้ถ้าเกิดเช่นคือถ้าปวดรุนแรงเนี่ยอย่างน้อยต้องหาหมอก่อนนะถ้าปวดรุนแรงมากๆหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกก็ควรจะพบแพทย์ค่ะเนาะครับใช่เอาเป็นว่าเราดูแลตัวเองเบื้องต้นดีกว่าครับปวดน้อยๆให้ทานยาแก้ปวดแต่ถ้าปวดรุนแรงเนี่ยต้องพบแพทย์ผิดปกติไปจากเดิมจากที่เคยปวดอยู่หรือปวดบ่อยๆมากจนเกินไปมีปวดอะไรอีกที่ทานยาแก้ปวดได้ก็จะเป็นกรณียาต้านการอักเสบแต่การระยะแก้ปวดธรรมดาก่อนแก้ปวดธรรมดาก็ปวดศีรษะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่รุนแรงจริงๆก็ได้แค่นี้เองนะปวดฟันอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมปวดฟันก็ช่วยได้แต่สาเหตุจริงๆต้องหาก่อนว่าเป็นเพราะอะไรถ้าฟันโยกฟันผุใช้ยาแก้ปวดก็รักษาตามอาการพอยาหมดฤทธิ์ปุ๊บก็ปวดอีกคือถ้าฉุกเฉินอาจจะพอได้เช่นเกิดปวดตอนกลางคืนนะครับไปหาคุณหมอไม่ทานก็ทานยาก่อนแล้วตอนเช้าไปหาอย่างนี้โอเคถูกไหมแต่ถ้าจะทานเพื่อรักษาจริงๆอ่ะไม่ใช่แล้วถ้าเกิดไปในหมวดของยาต้านการอักเสบล่ะคะครับจะเป็นปวดอาการไหนบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นปวดข้อก็จะมีตัวยาอีกตัวนึงปวดข้อใช่ปวดกล้ามเนื้อก็จะเป็นอีกตัวนึงใช่ยากลุ่มนี้ก็จะมีตัวมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันปวดประจำเดือนครับผมปวดข้อควรจะรับจริงปวดข้ออาจจะทานพวกกลุ่มไดโคฟีแนกชื่อยาจริงๆแล้วถ้าเรามีอาการเนี่ยควรจะไปปรึกษาเภสัชกรไม่ควรไปซื้อยาเองดีที่สุดบางคนนะแบบว่าไปอ่านมาแล้วก็มาซื้อใช่ค่ะมันก็เพราะยากลุ่มนี้ก็อันตรายพอสมควรพอสมควรใช่ไหมคะเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่ายาต้านการอักเสบปวดอะไรบ้างให้คุณผู้ชมพอจะดูแลตัวเองได้ง่ายๆมีปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อปวดประจำเดือนค่ะค่ะแล้วปวดไหนที่อยากกินยาเลยไปหาหมอเถอะปวดรุนแรงมากๆปวดศีรษะจนหมดสติหรือว่าหายใจหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกปวดจนขยับตัวไม่ได้อันนี้รุนแรงมากคือเราน่าจะพอจับได้ว่านี่ผิดปกติถ้าผิดปกติไม่ใช่ปวดธรรมดาปวดตึบๆเลยแต่นี่คือปวดแบบเพราะมันมีอาการอื่นแทรกซ้อนไปไหมครับอันนี้เรียกว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบพี่เห็นเขาชอบเป็นกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยกระดูกปวดหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกอ๋ออย่างเงี้ยเขานี่ควรจะไปพบแพทย์เพื่อไปดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะใช่เพราะทานยาแก้ปวดก็บรรเทาตามอาการไม่ได้รักษาที่สาเหตุคือไม่ใช่ทานไม่ได้นะทานได้แต่บรรเทาตามอาการใช่ค่ะยาหมดฤทธิ์ก็ปวดอีกคือเราให้เป็นพื้นฐานอย่างนี้ว่ายาแก้ปวดทานได้แต่ยาแก้ปวดเนี่ยบรรเทาอาการลงชั่วคราวในช่วงนั้นค่ะที่สำคัญคืออาจจะต้องไปหาสาเหตุของการรักษาใช่ค่ะอาจต้องถามต่อค่ะว่าเขามีหลักการใช้ไหมคะเช่นต้องกินกี่ชั่วโมงกินติดต่อไม่เกินกี่วันอะไรยังไงต้องมีช่วงเว้นอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมครับอย่างเช่นในกรณีกลุ่มของยาพาราเซตามอลก็ทานครั้งละ 1-2 เม็ดนะคะทุก 4-6 ชั่วโมงถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นก็หยุดทานได้ครับวันนึงไม่ควรเกิน8เม็ดค่ะวันนึงไม่ควรเกิน8เม็ดนี่ฉันว่าถ้าเกิน8เม็ดไปหาหมอเหอะแล้วก็ไม่ควรติดต่อกัน5วันวันนึงไม่ควรเกิน8เม็ดและไม่ควรทานติดต่อเกินกัน5วันใช่ค่ะถ้าเกิน8เม็ดจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นอันตรายต่อตับค่ะต่อตับเลยเกิดเผลอทานไปแบบทานไปเพลินมากๆเลยเนี่ยจะเป็นยังไงฮะวันนั้นจะมีอาการเลยกินไปได้แค่ถึง8เม็ดถ้าเกิดว่าหายดีแล้วก็หยุดใช้ต้องหยุดนะต้องหยุดค่ะส่วนกลุ่มที่2เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยากลุ่มนี้จะค่อนข้างอันตรายมีการแพ้ยามาก
ค่ะแล้วก็อาการข้างเคียงที่พบบ่อยก็จะปวดท้องเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยจะระคายเคืองกระเพาะอาหารข้อบ่งใช้ของมันก็คือให้ทานหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆจริงๆเรื่องพวกนี้นี่เขาจะบอกเราใช่ไหมใช่เภสัชจะบอกแล้วก็คุณหมอจะบอกเราใช่ไหมค่ะถึงไม่สลากของยาหรือว่าเอกสารกำกับยาเนี่ยจะบอกต้องอ่านบ้างนะครับแล้วก็ติดตามจริงๆแล้วถ้าเกิดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะยาแก้ปวดหรือว่ายาต้านการอักเสบเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นยารุนแรงหรือว่าไม่ได้เป็นยาอันตรายอะไรถูกไหมคะจริงๆขึ้นอยู่กับการใช้ของเราว่าเราใช้ถูกวิธีหรือเปล่าครับค่ะถ้าใช้ผิดวิธีก็จะอันตรายได้เช่นอย่างเช่นทานตอนท้องว่างในกรณียาต้านการอักเสบก็จะปวดท้องก็มีคนไข้เคยมาซื้อยาค่ะถามไปถามมาเขาบอกว่าปวดท้องสักอาการไปสักอาการมาจนรู้ว่าเขาใช้ยากลุ่มนี้ไม่ได้ปวดท้องจากสาเหตุอื่นก็ต้องบอกเขาว่าตัวนี้นะต้องทานหลังอาหารทันทีถ้าไม่ทานข้าวก็ทานเป็นนมเครื่องดื่มหรือว่าเป็นอาหารอย่างอื่นรองท้องไปหน่อยนึงไม่ให้ท้องว่างแต่ว่าแพทย์เภสัชเนี่ยต้องซักอาการเก่งนะไม่งั้นจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงใช่ค่ะเคยอ่านข่าวแล้วพี่ตั้มเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่ากินพาราเซตามอลเนี่ย50เม็ดครับอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอะไรไหมอ่ะไม่ปวดอีกเลยตลอดชีวิตหายเลยตอนนี้ก็จะเป็นพิษของยาพาราเซตามอลค่ะเพราะว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยจะทำลายที่ตับเขาจะตายตอนนั้นเลยมั้ยอาจจะไม่ตอนนั้นทันทีต้องรอให้มีการสะสมที่ตับเพราะหรอแต่ว่าถ้าจะทานอย่างนั้นต้องมีวัตถุประสงค์พิเศษแล้วครับไม่ถูกไม่ดีนะไม่น่าดีนะเพราะฉะนั้นต้องแบบระวังดีๆนะในเรื่องของการใช้ยาแบบนี้แล้วน้องลิซ่าครับที่บอกว่าทานไปไม่เกิน5วันต้องหยุดเนี่ยสมมติเราทานไปเยอะจริงๆแล้ว5วันแล้วเนี่ยที่ว่าหยุดเนี่ยต้องหยุดงานแค่ไหนกี่วันครับถึงกลับมาทานได้อีกถ้าอาการยังไม่หายก็อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ให้เปลี่ยนยาครับค่ะแต่การควรจะเปลี่ยนยาดีกว่าเปลี่ยนยาถ้ายังไม่หายนะคะถ้าหายก็ควรจะหยุดเปลี่ยนยาหมายถึงว่ายาแก้ปวดเนี่ยเขาก็มีหลายระดับใช่ไหมมีหลายระดับพาราเซตามอลก็เป็นการปวดที่เบื้องต้นไม่รุนแรงเบสิกใช่ แต่เดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้นะเขามีพาราเซตามอลแล้วเขาบอกว่าคุมได้8ชั่วโมง10ชั่วโมงอย่างนี้นะมันคืออะไรครับเพิ่มปริมาณยาเหรอครับมันจะเป็นอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ค่อยๆปลดปล่อยยาทำให้ยาอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้นอ๋อฤทธิ์ยาอยู่ในกระแสเลือดนานขึ้นนานขึ้นแล้วมันอันตรายไหมอย่างนี้ไม่อันตรายมันถือว่าเป็น2เท่าของยาปกติอะไรเงี้ยไหมไม่เกี่ยวค่ะเพราะเหรอครับแค่ฤทธิ์ยานานขึ้นเท่านั้นเป็นยานานขึ้นค่ะน้องลิซ่าคะเราจำเป็นไหมคะที่เรารับประทานยาต้านการอักเสบแล้วต้องยาทานยาแก้ปวดคู่กันไปเสมอไม่จำเป็นค่ะบางคนก็แบบว่ามียาแก้เสบแล้วขอแก้ปวดด้วยไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นค่ะใช่แล้วถ้าเกิดพี่ถามต่ออีกปวดตาพี่ตั้มเคยเป็นมาหนูเป็นบ่อยนะเพราะใช้ตาเยอะปวดเบ้าตาเหรอหรือว่าเพราะนอนเยอะไม่รู้แล้วพอเสร็จปวดตาใช่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะลามไปถึงปวดหัวอันเนี้ยกินยาแก้ปวดดีไหมทานได้ค่ะคือถ้ามีอาการปวดบรรเทาต้องหาสาเหตุก่อนว่าปวดเพราะอะไรใช่ถ้าเกิดว่าปวดเพราะนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนให้นานขึ้นความเครียดแล้วก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายบ้างก็คือไปใช่ค่ะทานบรรเทาอาการได้บรรเทาอาการได้แต่ว่าให้มันต้องไปแก้ที่สาเหตุคราวนี้มีคำถามสงสัยอีกว่ายาแก้ปวดเนี่ยมันจะฉลาดอะไรนักหนาแนวลิซ่านึกออกมา คือมันเม็ดเดียวนะพี่ตั้มส่วนเราทานพาราเนี่ยวันนี้เราปวดหัวเราก็ทานเม็ดเนี้ยพรุ่งนี้เราปวดท้องประจำเดือนเราก็ทานเม็ดเนี่ยทำไมยามันฉลาดนักว่าวันนี้เราปวดตรงไหนมันทำงานยังไงครับกลไกการทำงานมันจะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการส่งกระแสประสาทของอาการปวดเวลาเราเกิดอาการปวดเนี่ยคือสมองสั่งให้เราปวดเหรอจะมีถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติขึ้นที่ท้องอย่างปวดท้องประจำเดือนก็จะมีการหลั่งสารที่มากสารที่ทำให้เกิดการอักเสบมากก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดได้ทีนี้พอเกิดมีสารนี้มากปุ๊บร่างกายก็จะส่งกระแสประสาทไปที่สมองบอกว่าฉันปวดตรงนี้ในยาอย่างนี้ถูกไหมดังนั้นที่เขาออกฤทธิ์เนี่ยเขาไปออกฤทธิ์ตรงจุดควบคุมเลยว่าหยุดเลยที่จะส่งสัญญาณประสาทที่บอกว่าโอเคปวดดังนั้นเลยใช่ไหมครับมันถึงไปแก้ได้หลายที่ถูกไหมพี่เข้าใจถูกไหมอ๋อจริงๆมันส่งไปที่เดียวเนาะมันไม่ได้วิ่งไปตามที่นู่นที่นี่เนาะมันที่สมองที่เดียวเนาะควบคุมเลยจะได้ไม่ต้องปวดอ๋อดิฉันคิดว่านางฉลาดนะจริงๆก็ไม่ได้ฉลาดมากนะเอาคือขึ้นไปที่สมองเลยแต่ว่าการอักเสบในร่างกายของเราตรงอื่นถ้ามีการอักเสบก็ยังอักเสบอยู่ใช่ค่ะมีหน้าล่ะดังนั้นยาพาราเซตามอลถึงไม่ใช่ยาแก้อักเสบหรือว่าต้านอาการอักเสบแค่บรรเทาอาการปวดในที่เกิดจากการอักเสบ
หรือไม่ได้เกิดจากการอักเสบก็ได้ค่ะถูกไหมคะคุณผู้ชมมีความรู้เบื้องต้นแล้วนะคะในการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อพร้อมกับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านช่วงนี้ค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ